พาะผลสรุปการประชุมระหว่างทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับซึ่งหลักใหญ่ใจความการประชุมครั้งนี้นะครับก็จะมีสาระสำคัญอยู่ทั้งหมดเนี่ย5ประการด้วยกันนะครับประการแรกนั้นก็คือว่าการประชุมหารือของทั้ง2ฝ่ายนั้นทั้งคู่ประกาศความร่วมมือทวิภาคีแบบความเป็นไปได้และก็ศักยภาพไร้ขีดจำกัดอย่างแท้จริงนั่นก็คือการที่ทั้งสองนั้นจะร่วมมือเข้าสู่เรื่องของยุคใหม่นะครับยุคที่บอกว่าทุกประเทศนั้นเนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะครับไม่มีใครเอาเปรียบใครเหมือนก่อนหน้านี้ที่ตะวันตกนั้นเนี่ยกำลังเดินหน้าทำอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับในการใช้กฎกติกาแล้วก็ไปเอาเปรียบประเทศเล็กประเทศน้อยนะครับประเด็นที่สองนั้นก็คือประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในยูเครนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้มีการเปิดเจรจาเกี่ยวกับความขัดแย้งซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นก็ออกมายกย่องแผนริเริ่มเพื่อสันติภาพสำหรับยูเครนนะครับแล้วก็บอกว่าจะกำหนดพื้นฐานสำหรับการไกล่เกลี่ยในอนาคตทั้งในส่วนของยูเครนและก็พันธมิตรตะวันตกพร้อมกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าฝากฝั่งของรัสเซียนั้นเหมือนว่ายอมรับในการที่จะเข้าสู่เวทีการไกล่เกลี่ยหรือว่าการเจรจาทีนี้ก็ต้องดูว่าตะวันตกแล้วก็ทางด้านยูเครนนั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรประการที่3นั้นก็คือความร่วมมือทางทหารนะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายนั้นพูดนะครับว่าเวลานี้มีความวิตกกังวลเรื่องของการขยายอาณาเขตหรือว่าการขยายอิทธิพลของนาโต้ที่เข้าสู่เอเชียมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่บ่อนทำลายความมั่นคงของโลกแล้วก็เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกานั้นยุติการบ่อนทำลายความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็ความมั่นคงระหว่างประเทศตลอดจนจะสร้างเสถียรภาพเนี่ยครับเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือว่าทั้งสองฝ่ายนั้นก็จะสนับสนุนกันในด้านความมั่นคงและก็กิจการการทหารระหว่างกันด้วยนะครับค่ะนอกจากนั้นความร่วมมือด้านพลังงานรัสเซียกับจีนนั้นก็จะมีความร่วมมือกันด้านพลังงานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการตอบสนองความต้องการทรัพยากรพลังงานที่เพิ่มขึ้นของจีนรัสเซียนั้นก็จะดำเนินการในต่อท่อก๊าซ Power of Siberia 2นะครับที่จะมีการลำเลียงก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเข้าไปยังจีนเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยครับการพร้อมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียก็จะมีการจัดส่งก๊าซเนี่ยครับผ่านท่อ Power of Siberia เดิมในปริมาณสูงที่สุดที่จะทำได้นะครับนอกจากนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่บอกว่าที่ผ่านมานั้นตะวันตกพยายามที่จะเล่นงานทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าฝากฝั่งของรัสเซียแล้วก็จีนก็ตามแต่ว่าทั้งสองชาตินั้นก็บอกว่าจะต้องมีการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองชาติให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นก็จะมีการร่วมมือกันโดยเฉพาะเรื่องของเน้นย้ำความร่วมมือทางด้านเกษตรกรรมที่จะมีการจัดส่งเนื้อสัตว์แล้วก็เรื่องของธัญพืชระหว่างกันเนี่ยครับนอกจากนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของรัสเซียจะสนับสนุนการใช้เงินหยวนในการค้ากับเอเชียแอฟริกาและก็ละตินอเมริกาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นใหญ่นะครับที่หมายความว่าทั้งคู่นั้นเนี่ยครับกำลังจะดำเนินการในการที่จะเลือกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและก็ทำการค้าระหว่างกันด้วยการใช้เงินหยวนมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะคะตอนที่สีจิ้นผิงกำลังจะเดินทางออกจากรัสเซียค่ะได้มีการกล่าวที่ถือว่าเป็นเหมือนสัญญาณในตัวนะคะเพราะว่าสีจิ้นผิงได้กล่าวกับทางปูตินค่ะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังมาซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นมา100ปีและพวกเรากำลังขับดันความเปลี่ยนแปลงนี้ไปด้วยกันโดยที่สีจิ้นผิงเนี่ยพูดขณะที่จับมือกับปูตินด้วยนะคะด้วยท่าทีที่เปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีและพูดกับทางปูตินบอกว่ากรุณาดูแลตัวเองด้วยนะเพื่อนรักเนี่ยค่ะซึ่งก็หลายคนก็เลยจับตาว่าอันนี้เหมือนว่าเป็นสัญญาณทั้งย้ำเรื่องของการที่ดูเป็นมิตรทั้งย้ำเรื่องของความเป็นเพื่อนรักแล้วก็มีการส่งสัญญาณว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดมาในรอบร้อยปีนะคะครับคือการเปลี่ยนแปลงนี้แหละที่สำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจาก5ข้อใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายนั้นกำลังดำเนินการอยู่ณขณะนี้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การสร้างโลกอีกขั้วหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะคานอำนาจกับทางด้านตะวันตกเนี่ยครับซึ่งก็จะมองเห็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่ในสมรภูมิรบครับมีการรายงานข่าวว่าเมื่อคืนวันที่21มีนาคม2566นั้นเนี่ยครับทางด้านรัสเซียได้มีการเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ด้วยโดรนซาเฮส136จำนวน21ลำนะครับในขณะที่เขาบอกว่าสัญญาณเตือนภัยนั้นเนี่ยดังทั่วไปทั้งกรุงเคียฟนะครับและก็ทางตอนเหนือของประเทศยูเครนแต่ว่าไม่ได้มีการรายงานความเสียหายมากมายนักนะครับต่อมาวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนได้ทวีตและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องรักษาความปลอดภัยของกลุ่มอาคารพำนักอาศัยกลุ่มหนึ่งในเมืองซาปอริเซียทางใต้ของยูเครนแสดงให้เห็นว่ามีระเบิดและก็เกิดไฟลุกไหม้ขณะถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธตอนกลางวันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าวิดีโอดังกล่าวที่มีการเผยแพร่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับนอกจากนั้นก็พบว่ามีพนักงานดับเพลิงพยายามเข้าไปดับไฟที่ลุกท่วมตัวอาคารที่ได้รับความเสียหายเนี่ยครับพวกเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้25คนด้วยกัน
ในขณะที่คณะผู้บริหารในเมืองเชวัสโตโปซึ่งเป็นฐานทัพเรือทะเลดำของรัสเซียที่ตั้งอยู่บนไหล่ไครเมียที่รัสเซียผนวกเข้ามาตั้งแต่ปี2014นั้นก็แถลงนะครับว่าได้มีการระงับการใช้เส้นทางเรือเฟอร์รี่รอบเมืองหลังจากที่มีโดรนโจมตีลำหนึ่งของยูเครนนั้นถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้มีการดำเนินการจัดการไปนะครับก็คือมีโดรนนั้นเนี่ยเข้าไปวนเวียนอยู่บริเวณเส้นทางการเดินเรือของเรือเฟอร์รี่นะครับก็เลยต้องมีการระงับประวัติเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายในขณะที่กระทรวงกลาโหมของยูเครนออกแถลงการนะครับว่าเหตุระเบิดในทางตอนเหนือของไครเมียทำให้ขีปนาวุธร่อนที่รัสเซียจัดเตรียมไว้ในทะเลดำนั้นได้รับความเสียหายนะครับคือข่าวนี้ที่เรารายงานกันไปเมื่อวานนี้ว่าขบวนรถไฟที่มีการบรรทุกเรื่องของขีปนาวุธคาลิเบอร์นั้นถูกโจมตีนั่นเองครับส่วนในมุมมองของบิ๊กทหารในสหรัฐนะคะที่มองเกี่ยวกับเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนว่าจะมีแนวทางในการยุติได้หรือไม่หรือว่าในท้ายที่สุดแล้วใครจะแพ้หรือใครจะชนะกันแน่โดยที่พลเอกมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะคาดการถึงปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะว่าสงครามรัสเซียยูเครนอาจไม่สามารถชี้ขาดในผลแพ้หรือชนะได้แต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องจบลงที่โต๊ะเจรจาพร้อมกับเตือนยูเครนด้วยนะคะว่าถ้าเกิดพยายามในการดึงดันต่อไปหรือว่าจะขับไล่ทหารรัสเซียทุกนายออกจากดินแดนให้หมดเนี่ยอาจจะเป็นการสูญเสียเลือดเนื้อและทรัพยากรมหาศาลนะคะโดยที่พลเอกมาร์คมิลลี่ได้กล่าวบอกว่าวันหนึ่งผู้คนจะเริ่มคิดได้ว่าต้นทุนในการทำสงครามด้วยกำลังทหารต่อไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่ท้าทายมากซึ่งไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกชื่นชมนะทั้งความมุ่งมั่นความกล้าหาญความยืดหยุ่นของชาวยูเครนแต่ต้องไม่ลืมว่าในการปฏิบัติการจริงในการจะขับไล่ชาวรัสเซียหรือว่าทหารรัสเซียทุกคนออกจากยูเครนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและจะต้องมีการสูญเสียทั้งเลือดเนื้อและทรัพยากรเป็นจำนวนมากนะคะนอกจากนี้ทางด้านของพลเอกมาร์คมิลลี่บอกว่าต้องมีใครสักคนไปคิดหาวิธีว่าจะดึงทุกฝ่ายเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้อย่างไรและนี่จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยยุติสงครามนะคะครับก็มาร์คมิลลี่นะครับดูเหมือนว่าการแสดงออกของเขานั้นเนี่ยจะเรียกว่าคนละทิศคนละทางกับฝากฝั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับถ้าจะจำกันได้ก่อนหน้านี้จอห์นเคอร์บี้นั้นเนี่ยบอกนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จีนนั้นเนี่ยจะเป็นตัวกลางในการนำไปสู่การเจรจาแต่ว่ามาร์คมิลลี่นั้นก็เรียกร้องให้นานาชาตินั้นเนี่ยเป็นทูตในการที่จะสื่อสารให้กับทางด้านในส่วนของทางด้านจีนนั้นเนี่ยครับกลายเป็นผู้นำในการนำไปสู่เจรจาหรือว่าประเทศอื่นๆนั้นนำไปสู่โต๊ะเจรจานะครับทีนี้มีความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เป็นความเคลื่อนไหวต้องบอกว่าต้องพูดกันนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของสหรัฐอเมริกานั้นเปิดกองทหารรักษาการถาวรแห่งแรกในโปแลนด์นะครับตามคำสัญญาของประธานาธิบดีโจไบเดนทางด้านมาริอุสบาสเซกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของโปแลนด์นั้นได้กล่าวในพิธีเปิดนะครับว่ามีความพยายามมาหลายปีที่จะมีกองกำลังถาวรของสหรัฐในประเทศและตอนนี้มันกลายเป็นความจริงนะครับโดยก่อนหน้านี้กองทหารสหรัฐนั้นก็จะเข้าประจำการแบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนซึ่งโปแลนด์ก็ได้โน้มน้าวให้สหรัฐนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นการประจำการทหารแบบถาวรซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยก็มีการเปิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำนักงานใหญ่ของกองทัพสหรัฐในโปแลนด์นั้นตั้งอยู่ที่เมืองพอสนานณค่ายทหารคอนซีอัสโกซึ่งตั้งชื่อตามวีรบุรุษในศตวรรษที่18เนี่ยครับเพื่อเป็นการต่อสู้รักษาเอกราชของโปแลนด์ศูนย์รักษาการทหารแห่งที่8ของกองทัพทหารบกสหรัฐในยุโรปนะครับโดยกองทหารอื่นๆนั้นเนี่ยที่ผ่านมาก็อยู่ในเยอรมนีเบลเยียมแล้วก็อิตาลีในขณะที่ทางด้านพลโทจอนโคลัสเซกี้ผู้บัญชาการกองรักษาการก็บอกว่าทหารรักษาการนี้เป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นของสหรัฐต่อความปลอดภัยของยุโรปแล้วก็โปแลนด์แล้วก็จำเป็นสำหรับการรักษาความพร้อมในการรบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นความร่วมมือทางทหารที่ใกล้ชิดระหว่างโปแลนด์กับสหรัฐก็แข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันนั้นสหรัฐมีการส่งกองกำลังและก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆไปเพิ่มเติมในโปแลนด์โดยเฉพาะปัจจุบันนั้นมีกองทัพของสหรัฐเนี่ยครับหรือว่าทหารสหรัฐอยู่ในโปแลนด์ราวๆ 10,000 นายด้วยกันครับทีนี้ประเด็นเรื่องของการซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐนะคะล่าสุดนี้มีรายงานออกมาว่าจะมีการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยค่ะซึ่งจะเป็นการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างกองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐนะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องฉลองวาระครบรอบ70ปีของการเป็นธมิตรเป็นพันธมิตรระหว่างทั้ง2ประเทศนี้โดยที่จะมุ่งเน้นถึงการตระหนักถึงสันติภาพผ่านความแข็งแกร่งทางกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าในระหว่างการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงนี้นะคะทางกองกำลังผสมเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงอำนาจการยิงที่น่าเกรงขามรวมถึงเกาหลีใต้เนี่ยมีแผนที่จะฉลองครบรอบวาระ70ปีของการสถาปนากองทัพเกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะซึ่งจะเป็นการแสดงถึงขีดความสามารถของกองกำลังพันธมิตรในการป้องปรามและตอบโต้เกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงระบบขีปป้องกันขีปนาวุธของเกาหลีใต้ด้วยนะคะครับในขณะที่ฝากฝั่งของกองทัพเกาหลีเหนือนะครับล่าสุดนั้นยังคงมีความเคลื่อนไหวในการยิงขีปนาวุธนะครับในการ
เรียกว่าเตือนไปยังเกาหลีใต้และก็สหรัฐที่ยังคงมีการซ้อมรบเมื่อวานนี้กองทัพเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธนำวิถีพิสัยใกล้อีกลูกหนึ่งตกในทะเลตะวันออกและก็เกิดขึ้นเพียงวันเดียวก่อนที่เกาหลีใต้และสหรัฐนั้นเนี่ยครับจะปิดฉากการซ้อมรบประจำปี Freedom Shield 2023คือเขาซ้อมรบกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่13มีนาคมนะครับแล้วก็สิ้นสุดเนี่ยในวันที่23มีนาคมหลังจากที่มีการฝึกซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับซึ่งกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ออกแถลงการเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซ้อมครั้งใหม่นะครับอย่างที่บอกว่าในเดือนมิถุนายนนั้นพวกเขาจะมีการใช้การซ้อมรบเนี่ยด้วยการซ้อมรบจริงครับ